สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยากเล่นเกม Harvest Moon ครับซึ่งเป็นเกมที่เมื่อตอนเด็กๆสมัยประมาณป.1 ป.2 ป.3 นี้ผมชอบแวะไปเล่นหลังเลิกเรียนครับประมาณนี้ครับก็ไปเล่นร้านเกมก็สมัยนั้นนี่ใครพกเซฟนี่โคตรเท่เลยนะครับยิ่งเป็นตลับทองเลยดิเอ้ยไม่ใช่ดิตลับเหล็กอะไรอย่างงี้โหโคตรเท่เลยแต่ตอนนั้นผมก็เล่นไม่จบครับเนื่องจากผมยังเด็กอยู่แล้วค่าเกมมันค่อนข้างแพงครับชั่วโมง15บาทเนี่ยจะไปเล่นนานก็เปลืองตังค์พ่อแม่ครับซึ่งโตมาผมก็อยากเล่นอีกรอบนึงแต่ผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกฉะนั้นเนื้อเรื่องทั้งหมดผมจะไม่แปลนะครับเอาเป็นว่าผมจะเล่นแบบดำน้ำไปแล้วกันโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า Now load load อะไรล่ะสงสัยพูดมากไปไม่เอาโอเค enter new game มันพูดว่าอะไรครับ what's your name ตั้งชื่อหรือเปล่าก็ผมชื่อบอยครับก็ขอตั้งชื่อว่าบอยแล้วกันโอเค yes อะไรครับวันเกิดวันไหนหรือเปล่าก็วันที่1วันที่2นี่รู้สึกจะเป็นเทศกาลปีใหม่ครับงั้นผมก็จะเกิดวันที่3แล้วกัน yes จัดไปชื่อฟาร์มขอเป็นชื่อสยามแล้วกันครับสยามฟาร์มอ่ะเท่มากสะกดนะ SIAM มาโอเคสยามฟาร์มแย่หมาโอ้โหหมามันชื่ออะไรดีวะ F1 แล้วกันครับไม่เอาเดี๋ยวไว้ตั้งชื่อF1 ละเท่นี่ชื่อหมาแรงครับหมาแรงจัดไปแน่ใจใช่ไหมโอเคนี่ก็จะเป็นสตอรี่ของมันครับพาร์ทนี้นี่ก็ถ้าเห็นท่อนนี้ก็กอไปได้เลยนะครับเพราะผมจะไม่แปลครับเนื่องจากผมไม่แปลทุกอันแหละครับเนื่องจากอ่านไม่ออกถ้าขี้เกียจดูก็ข้ามไปเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าพ่อเราเคยทำฟาร์มเอาไว้แล้วก็พาเรามาดูฟาร์มอะไรประมาณนี้หรือเปล่าพ่อหรือปู่หรืออะไรทั้งอย่างเหรอครับมันมีปุ่มเร่งสปีดไหมครับเนี่ยอยากเล่นแล้วหมานี่ตัวเกือบเท่าพ่อเลยครับใช่พ่อหรือเปล่าผมเขาเรียกพ่อมาแล้วกันไม่รู้เหมือนกันวัวมันขี่ได้ด้วยเหรอครับมีใครเล่นจนสามารถขี่วัวได้มั้ยอยากขี่แบบไม่ใช้สูตรนะครับลิต้ากำลังจะเดินไปหาสาวหรือเปล่า
Do your way pay alone มึงมานอนคนเดียวตรงนี้หรือเปล่า ใช่ไหมมึงมานอนคนเดียวตรงนี้หรอหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นภูเขาหลังโรงเรียนครับเอ้ยไม่ใช่เอาเป็นว่ามันอยู่บนยอดเขาแล้วกันขอให้มีความสุขขอให้ทำฟาร์มแบบสนุกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เกมนี้รู้สึกว่าเล่น3ปีจะจบบ้างครับผมก็จะเล่นให้มันครบ3ปีเลยซึ่ง3ปีของเกมนะครับไม่ใช่3ปีของผมแล้วก็ผมจะเล่นแบบโหลดเซฟอ่ะประมาณนี้ครับพรุ่งนี้ต้องสดใสเสมออ่ะเมื่อกี้มันบอกอยู่3 year อะไรสักอย่างหมายความว่าไงคือก่อนนอนผมจะเซฟไว้ครับแล้วก็นอนพอตื่นขึ้นมาก็มาเปิดดูทีวีครับว่าฝนมันตกไหมถ้ามันไม่ตกก็โอเคครับผมก็ออกจากบ้านถ้ามันตกผมก็กดโหลดเซฟครับแล้วก็นอนใหม่เทศกาลก็เหมือนกันครับถ้าผมแพ้ผมก็จะโหลดเซฟแล้วก็เล่นใหม่ฉะนั้นพวกอีเวนต์ต่างๆนี่ผมจะค่อนข้างชนะตลอดครับเอาเป็นว่าอย่างนั้นละกันแล้วก็ฝนเนี่ยถ้าเกิดเราโดนน่ะมันจะทำให้เราเป็นหวัดครับแล้วเหมือนป่วยง่ายอะไรประมาณนี้ครับโอเคพรุ่งนี้อากาศสดใสครับวันนี้วันที่2ก็วันเกิดเราวันที่3ครับก็ไปทำฟาร์มกันดีกว่าไม่ให้ทำอีก Good morning boy อะไรเดี๋ยวอ่านไม่ออกเหยียดเอ้ากดไปแล้วโอเคครับ Let's go มันถามว่าคุณจะไปชมเมืองหรือเปล่าถ้าผมกดโนนี่ผมคงได้เล่นแล้วเนี่ยไม่เป็นไรครับสานความสัมพันธ์ก็จะเป็นบ้านของแมรี่หรือเปล่าครับไม่ใช่บ้านดิเป็นหอสมุดที่แมรี่อยู่ไอ้ตรงนี้ป้าเอเลนครับป้าหรือยายเอเลนคุณลุงนี่ก็ผมขอเรียกกำนันแล้วกันนะครับ กำนันหัวแดงอันนี้ก็จะเป็นบ้านใครอ่ะลืมละบ้านกำนันเนี่ยแหละครับอันนี้ก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตครับเอาไว้ซื้อผักส่วนอันนี้เป็นโรงพยาบาลครับก็เดี๋ยวคลินิกแล้วกันเรียกคลินิกมันอยู่คนเดียวมันน่าจะเป็นคลินิกมากกว่าทำงานจนเกินขนาดก็มานอนที่นี่ได้นะครับแล้วก็ตื่นตอนเที่ยงตรงนี้ก็จะเป็นอะไรโรงแรมใช่ไหมรีสอร์ทร้านอาหารโอเคครับมันก็เหมือนโรงแรมหรือมั้งตรงนี้เป็นร้านกว้างครับเป็นร้านกิจกรรมครับถ้ามีกิจกรรมส่วนใหญ่จะมาจัดตรงนี้ก็อ่านไม่ออกครับผมดูตามภาพอย่างเดียวกลับมาแล้วอ่านไม่ออกโอเคครับซีแลกกดดูแมปแบบรวมๆครับ
ศัยมันอธิบายปุ่มมันรู้ได้ไงเนี่ยว่าเราเล่นเนี่ยเราไม่ได้เล่นนะเนี่ยเรากำลังทำฟาร์มจบจะจบได้ยังยังนี่อันนี้ชื่อแซคครับมันจะมาเก็บอาหารของเราทุกๆ5โมงเย็นอาหารที่เราโยนลงไปครับไม่ใช่อาหารดิเขาเรียกอะไรผลผลิตหรืออะไรก็ช่างงานที่มันขายได้โอ้ยวิ่งได้แล้วมาน้อยปุ่มหน่อยเป่านกหวีดคือไอ้ปุ่มเป่าเนี่ยมันมี2ปุ่มครับผมก็จำไม่ค่อยได้ว่าไอ้ปุ่มไหนมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเอาไว้เรียกหมาหรือเรียกม้าเช้านี้เช้าวันอังคารครับผมก็ขอไปเอาเบ็ดตกปลากันเลยซึ่งไอ้ลุงเกิร์กนี่มันจะอยู่ตามชายหาดประมาณจันทร์อังคารพุธหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจหรือว่ามันพฤหัสศุกร์เสาร์อ่ะมาดูก่อนแล้วกันแต่มันอยู่ก่อน10โมงครับเอาได้เลยหรือเปล่าเนี่ยอ้าวไม่อยู่โหวิ่งมาฟรีเลยเป็นไรครับวิ่งกลับได้วันนี้ก็เก็บเห็ดเก็บอะไรก่อนสาวนี่ผมจะยังไม่จีบนะครับผมจะรอเอาช็อกโกแลตก่อนแล้วค่อยจีบแบบทีเดียวเลยเนื่องจากช็อกโกแลตมันทำอาหารครับมันทำอาหารได้ถ้าผมไปจีบสาวก่อนเนี่ยแล้วผมได้แต่งงานเลยผมก็จะอดได้ช็อกโกแลตครับสาวมันก็จะให้ช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตเค้กมาทำให้ผมไม่สามารถเอาไปปรุงอาหารได้เกมก็จะไม่จบแบบ 100% ครับเก็บผักก่อนตังมีเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยเฮ้ยมี500ไปซื้อหัวหอมมาปลูกดีกว่าร้านเรียกร้านอะไรอ่ะร้านขายผักรู้สึกจะปิดทุกวันอังคารกับวันอาทิตย์นะครับอังคารหรือพฤหัสอะไรครับมันตัวทีเหมือนกันผมก็ลืมอ่ะทิวเดย์เทิร์สเดย์เปิดประมาณ9โมงครับตัวร้าน9หรือ8โมงประมาณนี้เข้าไปเลยเวลาตอนที่เราอยู่ในบ้านหรือในที่สักที่มันจะไม่ในบ้านหรือในเหมืองเวลามันจะไม่เดินดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวเสียเวลาครับเวลาคุยแกนี่ก็ลำบากหน่อยครับแม่งพูดเยอะอันนี้คือหญ้าครับนั่นมันคือหญ้าอันนี้คืออะไรทิวลิปอ่ะช่างมันอันละ120เองเอาสัก2อันต่อไปก็โปเตโต้น่าจะมันหัวมันอันนี้ก็กะหล่ำปีหรือเปล่าก็ช่างแม่งเถอะผักกาดอันสุดท้ายคือผักกาดอันละ150จัดไปโออันนี้คือผักกาดเท่าไหร่เนี่ย200โอเคเลี้ยวเลยรู้สึกย่าจะขายอลาพันหรือเปล่าครับเผื่อเลี้ยงวัวเอา500พอก่อนย่าเดี๋ยวไว้ซื้อตอนปี2แล้วกันครับประมาณปลายฤดูหนาวเดี๋ยวเราจะปลูกหมูย่าก่อนฤดูหนาวครับกดผิดเลยอันนี้ซื้อได้อีกไหมเนี่ยอันละ120ป่ะโอ้ขาด10บาทเงินมันจะเป็นเงินจีนะครับผมขอเรียกบาทแล้วกันไปปลูกผักกันเครื่องมือมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหมีแต่ผัก
อันนี้ก็เป็นบ้านแมรี่นะครับส่วนอันนี้เป็นโรงไว้ครับเอาไว้ซื้อวายไปจีบคาเรนมั้งอันนี้เป็นโรงทำโรงทำบ้านเอ้ยเขาเรียกทำอะไรอ่ะอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดพวกอาวุธอาวุธที่ใช้ในการทำฟาร์มขอเข้าไปเอาเสียมกันครับเอามาคุณโลก่อนที่จำเป็นก็จะมีบัวรดน้ำแล้วก็เสียมจอบหรือเสียมว้ายหญ้าผมนี่จะปลูกเป็นแปลง 9x9 เลยนะครับไม่ได้เว้นช่องตรงกลางไว้เพราะว่าเวลาหมดฤดูเนี่ยเราสามารถฟันต้นข้างๆได้ครับแล้วก็เข้าไปเก็บไอ้หญ้าตรงกลางนี้ออกมาเอ้ยไปเก็บผลผลิตที่มันอยู่ตรงกลางครับทำให้เราได้ขายได้คอยขายของได้เยอะขึ้น1ชิ้นเมื่อกี้ผมซื้อมา3อันใช่ไหมครับก็จะขุด3อันเลยหมานี่ผมจะปล่อยไปข้างนอกนะครับเนื่องจากผมเล่นแบบพรุ่งนี้สดใสเสมอฉะนั้นฝนไม่มีวันตกครับแล้วก็หมาก็จะไม่ป่วยประมาณนี้ครับยาพวกนี้นี่ผมยังไม่ฟันนะครับผมจะเก็บแรงเอาไว้ทำเหมืองครับฉะนั้นผมจะรดน้ำต้นไม้แบบประหยัดแรงสุดๆครับเดี๋ยวผมไปเก็บหน่อไม้มาขายก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวแซกมันจะมาเก็บผักตอน5โมงมันชื่ออะไรเนี่ยหนูเมใช่ไหมอันนี้ลุงอะไรวะลืมละลุงขายวัวอันนี้รู้สึกจะขายได้แพงนะครับไปเก็บอันนี้ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นบ้านช่างไม้กระเป๋าเราสามารถอัปเกรดได้8ช่องนะครับรวมที่ถือก็จะเป็น9ซึ่งตอนนี้มีแค่2ช่องรวมที่ถือก็เป็น3ผมก็จะเก็บตังค์ซื้อตะกร้าก่อนแล้วค่อยซื้อกระเป๋าเพื่อไปขุดเหมืองหน่อไม้ผมจะเลี้ยวเข้าฟาร์มไก่นะครับเพราะว่าถ้าผมเดินไปหน้าไปโยนหน้ากล่องนี้ไม่ทันแน่นอนครับเวลาขายในบ้านมันจะไม่เวลามันจะไม่เดินตังตอนนี้มี110ครับเดี๋ยวดู5โมงยังมีกี่บาทเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปซื้อผักมาปลูกเพิ่มครับ
ชึบชึบรดน้ำ ผล power berry มันเอามาจากไหนบ้างวะลืมละนี่เอามาจากนางฟ้าอ๋อเราไปเอาได้เลยตอนแรกนี่บนภูเขาหลังโรงเรียนโอ้โหมีคนจอดตึกรู้สึกว่าต้องขึ้นไปตัดต้นไม้ประมาณ11โมงหรือเปล่าครับ10โมง11โมงเนี่ยแหละบนภูเขาไปขุดเมืองเดี๋ยวผมจะทำแบบหามรุ่งหามค่ำนะครับเพื่อที่จะปั๊มตังค์ให้ได้มากที่สุดชึบเลยชึบเก็บหมดครับทำเวลาอันนี้ทิ้งไปเวลาขุดอ่ะถ้าเราอยากจะลงไปข้างล่างอ่ะก็ดูที่บันไดครับรัศมีของรูมันจะอยู่ห่างจากบันไดครับเช่นถ้าบันไดมันอยู่มุมเนี้ยมันก็จะคุมโซนนี้ครับแล้วก็มันจะอยู่แถวๆนี้ครับถ้าเกิดบันไดมันอยู่มุมเนี้ยเดี๋ยวผมจะขุดให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยถ้าเกิดว่าบันไดมันอยู่มุมนี้นะครับรัศมีของไอ้ผักไอ้รูมันจะอยู่แถวๆนี้ครับคือมันจะอยู่ห่างประมาณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืบสองคืบอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันถ้าเกิดเราอยากดำลงไปลึกๆก็คือขุดแถวๆนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเต็มแล้วขายก่อนฉะนั้นถ้าเราขุดถ้าบันไดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาขุดนี่ถ้าขุดรอบๆบันไดนี่เราไม่เจอรูลงไปแน่นอนครับทำเวลาปึ๊บปีแรกนี่สนุกครับแล้วก็เหนื่อยด้วยฉะนั้นเวลามันก็จะมีค่ามากแร่ในเหมืองนี่สีน้ำเงินจะแพงสุดนะครับแต่เราเซฟแรงครับแล้วก็คือถ้ามันเหนื่อยมันต้องมาแช่น้ำเขาเรียกอะไรบ่อน้ำพุไอ้บ่อน้ำแร่ซึ่งมันเวลาข้างนอกมันเดินครับมันเสียเวลาครับฉะนั้นผมก็จะขุดไอ้เนี่ยแหละแล้วก็วิ่งไปขายเนี่ยเริ่มเหนื่อยละโอเคครับถ้ามันล้มอย่างนี้คือไม่ไหวแล้วครับผมจะขึ้นไปแช่น้ำแร่ก่อนวิธีแช่คือลงไปแช่1ชั่วโมงอ่ะมันจะฟื้นเกือบ 100% ครับก็เดี๋ยวสัก9อะไร3ทุ่มอ่ะ3ทุ่ม30มันก็จะหายเหนื่อยทีนี้ถ้าเราทำงานหนักจนถึงตี5อย่างเงี้ยแล้วเรานอนอ่ะส่วนใหญ่มันจะตื่น8โมงเช้าครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากตื่น6โมงเช้าอ่ะเราก็มาแช่ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ถึงตี5แล้วเราไม่เหนื่อยเลยแล้วก็นอนไปเลยครับมันก็ตื่น6โมงเหมือนเดิมมันจะตื่นสายก็ต่อเมื่อเราเหนื่อย
ป้าเอ้ยขอแค่ชิ้นเดียวเองเราวิ่งเข้าบ้านแล้วโอเคกลับบ้านสี่ทุ่มแล้วขอโทษครับบอกแล้วไม่สบายตะกร้านี่ราคา 5,000 ครับส่วนกระเป๋าราคา 3,000 ถ้ามีตะกร้าแล้วลงไปในเหมืองขุดขายสัก3อันละ30ชิ้นวันละ 2-3 ตะกร้านี่แป๊บเดียวก็มีตังค์ซื้อกระเป๋าครับโอ้ยใครเขาทุบตึกไม่รู้เหมือนกันโอเค3ชิ้นแล้วเอ้ยรู้สึกหมามันตัวเล็กนะครับสงสัยจะเป็นลูกหมาเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมบอกว่าร้านขายผักมันปิดวันอังคารกับวันอาทิตย์พรุ่งนี้มันวันอังคารนี่หว่างั้นก็อดไปซื้อผักอ่ะดิผมก็ขุดเหมืองครับขุดมันเข้าไปเช็ดเหงื่อเช็ดเหงื่อสังเกตได้ครับตอนแรกนี้ผมหัวทิ่มไปแล้วครับเป็นเพราะไปแช่น้ำแร่ครับมันก็ฟูลพาวเวอร์แล้วก็เป็นผลของการที่ฝนมันไม่ตกครับคือถึงเราอยู่ในเหมืองแต่เป็นวันที่ฝนตกอ่ะเวลาเราขุดไม่กี่ทีมันก็เหนื่อยครับฉะนั้นพรุ่งนี้ต้องสดใสเสมอประมาณนี้นี่ผมโยนมาแก่แล้วเนี่ยไม่ได้นับเลยมันต่อไปถ้าท่านใดจะดูผมแนะนำให้เล่นตามไปนะครับผมไม่เลิกแน่นอนแล้วก็คือไอคลิปเนี่ยมันค่อนข้างยาวครับฉะนั้นดูอย่างเดียวเราไม่เล่นมันไม่สนุกครับประมาณนี้ครับท่านจะไปจีบสาวจะไปอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านเลยแต่ปีแรกนี่ผมจะยังไม่จีบจนกว่าผมจะได้ช็อกโกแลตครับเงื่อนไขของช็อกโกแลตรู้สึกว่ามันห้ามจีบสาวจนหัวใจสีเกินสีเขียวมั้งครับประมาณนี้ครับมันจะเอามาส่งให้5คนเลย แต่ต้องจีบแต่หัวใจนี้มันต้องสีม่วงด้วยนะมันถึงจะเอาช็อกโกแลตมา ฉะนั้นเราต้องจีบทุกคนจนสีม่วงครับก็ไม่ใช่ปัญหาไปงานเทศกาลแล้วก็คุยมันก็เปลี่ยนสีเองครับไม่ต้องเอาของไปให้บ่อยๆเดี๋ยวมันจะมีเทศกาลแข่งม้าครับซึ่งวันนั้นแหละมันจะเป็นวันที่อะไรอ่ะหาเงินเดี๋ยวผมจะพยายามเอาตะกร้าให้ได้ก่อนแข่งม้านะครับ
เพื่อที่จะเอาไปซื้อเห็ดมาซื้อสเก็ตหรือเปล่าไม่แน่ใจซึ่งมันขายได้อันละ500ครับถ้าขาย30อันก็เท่าไหร่อ่ะ10อัน 5,000 30อัน 50,000 ก็สามารถสร้างบ้านได้เลยแต่เงินที่เดิมพันก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันครับแล้วก็ต้องหาเงินไปเล่นกับมันแล้วก็รู้สึกว่า 1,000 แต้มนี่จะได้ผล Power Berry ด้วยเฮ้ยเมื่อกี้ผมน้ำมืดนี่หว่าผมแช่น้ำร้อนก่อนแล้วก็บ่อนางฟ้าจำได้ว่าต้องโยนแตงกวาหรือเปล่าครับมันต้องมีกระเป๋าก่อนนะกระเป๋าขั้นสุดท้ายหรือขั้นแรกก็ไม่รู้มันโยน5หรือโยน9เนี่ยแหละครับก็พอโยนลงไปแล้วเดี๋ยวนางฟ้ามันจะให้ผล Power Berry มาแต่ถ้าใครไม่ชัวร์ก่อนโยนก็เซฟไว้ก่อนครับแล้วก็โยนจ้อมๆๆไปเดี๋ยวแผนพรุ่งนี้นี่คือผมจะตื่นไปเขาเรียกอะไรไปดูลุงเกิร์กแต่ผมว่าลุงเกิร์กน่าจะมาวันแรกหรือเปล่าลุงเกิร์กคือลุงตกปลาครับลุงแกชอบปลาตัวใหญ่เดี๋ยวเราต้องไปซื้อดอกไม้ด้วยไปซื้อในโรงแรมครับซึ่งมันจะมีไอ้หว่องเสื้อเหลืองเอาดอกไม้มาขายซื้อทำไมเพื่อเวลาดอกไม้มันโตครับมันจะมีผึ้งมาทำรังครับแล้วเราก็จะเอาน้ำผึ้งไปขายเพื่อจะได้ตังค์เพิ่มตีสองละเดี๋ยวผมขุดรอบนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมนอนเลยดีกว่าขี้เกียจอ่ะสักตีสี่แล้วโอ้ยน้ำมึนละPower Berry นี่คือพอกิน1รูปแล้วเวลากดใช้เครื่องมือครับมันจะใช้ได้เพิ่มอีก10ทีครับเช่นผมขุดเนี่ยเขาเรียก1ทีแล้วเกิดว่าผมชาร์จอึดๆๆๆๆเงี้ยก็แล้วแต่ครับมันชาร์จได้สูงสุด5ระดับก็คือ5ทีเช่นถ้าลดน้ำอย่างเงี้ยเราชาร์จไป4ระดับมันจะลดได้9ต้นนะครับซึ่งมันประหยัดก่อนลดทีละ1ถัง9ครั้งอะไรประมาณนี้ฉะนั้นถ้ามีผล Power Berry 10ลูกเราก็จะสามารถขุดเพิ่มได้อีก100ทีประมาณนี้ครับอันนี้ผมเข้าใจของผมเองนะครับผมไม่ชัวร์ว่ามันได้ตามที่ผมบอกหรือเปล่าก็เข้าบ้านนอนดีกว่าครับหมาก็เอปล่อยไว้อย่างนี้แหละหัวใจมันจะขึ้นเร็วครับหมาตอนนี้ไม่มีหัวใจเลยเก็บวันผมเฮ้ยขุดไปขุดมามีตังค์800แล้วเนี่ยเดี๋ยวขุดอีกวิธีเซฟก็กด F1 นะครับผมเล่นบนคอมแล้วก็นอนเลยแล้วก็ตื่นมาดูครับพรุ่งนี้ฝนตกไหมถ้าฝนตกผมก็จะกด F3 ครับเพื่อโหลดเซฟ over sleeping ครับตื่นเมื่อกี้ผมลืมแช่น้ำพุก่อนนอนตื่น10โมงเลยโอเคครับวันที่3มีอะไรไหมไม่มีป่ะแล้วอดไปหาลุงเกิร์กเลยลุงเกิร์กอยู่แค่ตอนเช้าอะไรเนี่ยมีความสุขครับอะไรครับอ่านไม่ออกช่างมันไปได้ยังใครมาวะไอ้ว่องแน่เลยเนี่ยอ๋อเมื่อกี้มันบอกให้ระวังคนแปลกหน้าหรือเปล่าไอ้นี่มันจะมาขอพักครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะไปยืนแถวๆร้านกว้างมาพักเฉยๆไม่มีอะไรได้ครับมึงจะไปทำอะไรก็เรื่องของมึงครับอ
โอเคนี่แหละครับเดี๋ยวบ่ายโมงเดี๋ยวเราจะไปซื้อผักกับมันในโรงแรมลดน้ำก่อนบัวนี่รู้สึกว่าจะลดน้ำได้9แปลงนะครับต่อการตักน้ำ1ครั้งฉะนั้นเมื่อวานผมลดไป3แล้ววันนี้ก็อีก3พรุ่งนี้ก็จะลดได้อีกรอบหนึ่งแล้วค่อยเติมน้ำแต่ผมลดพลาดไปฉะนั้นมันจะเหลือ8ครับฉะนั้นก็เติมน้ำเลยดีกว่าเดี๋ยวขุดแปลงรอบ่ายโมงเพื่อที่จะไปซื้อผักกับมันไม่ใช่ผักครับมันเป็นดอกไม้ครับเอาไว้ให้ผึ้งมันมาทำรังจะกดไอ้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ผมว่ากดแบบเมื่อกี้นี้มันหาของง่ายกว่าโอเคเที่ยงแล้วไปซื้อผักกันดีกว่าเอ้ยดอกไม้ไปเช็คร้านขายผักก่อนเปิดป่ะวันอังคารกับวันอาทิตย์เปิด9โมงถึง5โมงเย็นส่วนโรงแรมนี่มันเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดราชการเปิดเช้าด้วยอะไรวะเซฟก่อนเลยครับมันคุยอะไรเนี่ยไปก่อนเราจะเลือกอันแรกครับมันคืออะไรมันยิ้มครับวอทซับไม่รู้ครับเมื่อกี้มันยิ้มนะครับเดี๋ยวผมลองอันที่สองมันก็ยิ้มครับแต่มันจะมีไอ้คลิปเดินมาหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูคลิปไม่มาฮะไอ้นี่มาเฮ้ยโอเคมั้งเนี่ยอันที่สองน่าจะเวิร์กกว่าไปหาไอ้หว่องอ้าวไม่มาเฮ้ยเดี๋ยวมันอาจจะอยู่ที่ลานกว้างวันแรกมันอาจจะเพิ่งจะมาค้าขายที่ฟาร์มแล้วครับเอาไปดูที่ลานกว้างก่อนไม่ใช่ฮะคุยอะไรกันเนี่ยโอ้ยยาวครับยาวมีจีบกันใช่ไหมได้ยังเนี่ยคุยได้ยังครับเฮ้ยกูจะมาซื้อผักไอ้บ้าเอ้าม้าโอ้ยลืมไปเลยว่ามีม้าเดี๋ยวม้าเราก็จะปล่อยไปข้างนอกนะครับเหมือนหมาครับหัวใจจะขึ้นเร็วม้าเราตั้งชื่อว่าอะไรดีเอาเป็นมีมี่แล้วกันชื่อน่ารักดีนะม้ามีมี่
อีวีนี่สะกดยังไงเนี่ย MIMI ป่ะโอเคมีนี่ป้ายกูดบายมีมี่ไปแล้วนะทีนี้มีมี่เราก็จะไปอยู่ในคอกครับขอบใจมากนะหนูเมเดี๋ยววนไปร้านกล้วยอีกรอบหนึ่งมาดูร้านขายไก่อ่ะโอ้ว่าแล้วเสียงอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนละกันครับรู้สึกจะเป็นอีเวนต์สำคัญป๊อปปูลี่มันให้ตามหาปอปลิหรือเปล่าโอ้ฮัลโหลอ่านไม่ออกโอเคครับอย่างนี้นี่เองเหมือนกับว่าผมอ่านไม่ออกครับแต่เหมือนกับว่าปอปลิมันหนีออกจากบ้านครับไม่รู้ไปไหนครับเดี๋ยวผมจะไปดูแถวน้ำพุก่อนครับเปลี่ยนเพลงครับนี่ไงปอปลิ F1 เซฟครับso sad อะไรวะอ่านไม่ออกไม่รู้อะอันนี้มันทำหน้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองผมเลือกอันที่สองอันที่สองครับมันร้องเฮ้ยมันไม่เดินไปว่ะเฮ้ยมันยิ้มอ่ะโอเคครับอันที่สองน่าจะเวิร์กกว่าครับถึงผมจะอ่านไม่ออกแต่ผมก็เกียมได้ครับทีนี้ผมจะไปดูที่บ้านปอปลิอีกทีนึงครับนี่ผมจะไปซื้อผักกันเนี่ยเดี๋ยวขอเก็บอันนี้ก่อนบ้านเปิดเองเอาเข้าไปมันปิดวันพุธเหรอป้ายก็ไม่มีบอกไอ้หว่องกูไปแล้วแน่เลยเนี่ยบ่ายสามแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอาอีกแล้วเวลาหายครับมีอะไรแน่นอนคุยหน่อยอะไรวะมาแล้วไอ้วองเฮลโหลเฮาอายุขอบคุณมากที่ให้ฉันพักที่บ้านประมาณนี้หรือเปล่ามึงจะมาประจำการที่โรงแรมไม่ได้ยังมาแล้วครับมีอะไรช่วยไหมไม่มีครับเดี๋ยวครับจะซื้อผักกะหล่ำปีสับปะรดกรีนเปปเปอร์ไม่รู้อะไรไม่รู้พิงแคทเมจิกเลสทอยฟลาวเวอร์
้านี้มันเดี๋ยวผมไปดูต้นไอ้ต้นไม้หน้าบ้านนะครับมันเป็นต้นอะไรโอเคครับเป็นต้นเหมือนต้นทานตะวันดังนั้นมันก็จะมีต้นทอยฟลาเวอร์ครับฤดูนี้ทอยฟลาเวอร์จะเป็นดอกไม้สีขาวครับโอเคทอยฟลาเวอร์ how many จัดไปครับผมใจปล้ำครับเพื่อแลกกับน้ำผึ้งยอมเสียครับเพื่อความชัวร์ครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปดูบนภูเขาครับว่ามันใช่ดอกไฟฟ้าเบอร์ไหมขอเช็คเวลากล้องแป๊บหนึ่งครับโอเคยังเดินอยู่เดี๋ยวโอ้ไอ้กล่องมันสีขาวมันน่าจะก็ไม่รู้เหมือนกันผมจำไม่ได้ครับว่าไอ้ผลไอ้ดอกไม้ฤดูนี้มันทอยฟลาเวอร์หรือมันพิงแคทไปดูอ่ะวันนี้ผมยังไม่ได้ขายผักอะไรเลย5โมงละเมื่อกี้มี300ครับเดี๋ยวรอดูตอน6โมงเย็นครับเงินมันจะเข้าครับโอเคครับทอยฟลาเวอร์ครับกดสามเหลี่ยมอ่านปั๊บนั่นแหละที่ต้องการอันนี้ห้ามทิ้งครับเอาไปทิ้งในฟาร์มไม่ทิ้งได้ในบนภูเขามันไม่ใช่หมู่บ้านดึงดึง600แน่โอ้โหขุดเหมืองทั้งคืนได้มา300โคตรขมเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขายผักเราก็จะรวยแล้วเฮ้ยลืมเรียกหมาอ๋อกดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปุ่มไหนปลูกดอกนี้ก่อนคลอยฟลาเวอร์ดอกน้ำครับมานี่ไม่ต้องใช้แปรงขัดหัวใจก็เพิ่มนะครับถ้าเราเอาไว้ข้างนอกแต่เราต้องเป่านกหวีดเรียกมันทุกวันครับไปใช้แปรงดีกว่าครับหัวใจขึ้นเร็วกว่าไปเข็นมาปีวิทมายืนตรงกลางลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปซื้อผัก1ต้นนะครับ2ต้นนี่ต้นละ120รู้สึกว่าหัวมันโปเตโต้มันจะขายได้แพงสุดมันขึ้นช้าครับผมจะเอาตังก่อนตอนนั้นผมจะปลูกอะไรวะลืมแล้วเออช่างมันเถอะปลูกอะไร120ถ้ามันกดดูได้เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวดูหัวใช้เท้าหัวใช้เท้ามันขึ้นเร็วครับวัน2วันจะขึ้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะมีดอกงอกออกมาแล้ว
ทำเหมืองทำเหมืองเอ้ยเก็บก่อนเว้ยของแพงไม่แพงหรอกขายได้อันละ50ไอ้สำหรับหน่อไม้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจหมาป่านะครับหมาป่ามันจะมาก็ต่อเมื่อเราเอาสัตว์ที่ไม่ใช่หมากับม้าครับมาไว้ข้างนอกคอกครับเช่นไก่วัวแกะเมื่อหมามันเห่านะครับหัวใจมันจะลดเหลือศูนย์ครับเห่าสองสามทีครับหัวใจนี่จัดเต็ม10นี่เหลือศูนย์เลยก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะเลี้ยงยังไงก่อนอื่นขุดเหมืองวันละ300ก็เอาวะลุยจึ๊บอีกชิ้นนึงโอเคกลับบ้านไปขายวันที่แข่งม้าเนี่ยผมบ่นแต่วันแข่งม้าอย่างเดียวอยากได้ตังค์วันที่แข่งม้าเนี่ยมันจะมีลุงขายวัวครับมาหาเราที่บ้านแล้วก็จะชวนเราไปแข่งม้าครับส่วนครั้งที่สองนี่จะเป็นแข่งวัวครับลุงมันก็จะมาหาเราที่บ้านเหมือนกันแล้วก็จะเป็นแข่งแกะเดี๋ยวขอแช่น้ำพุสัก20นาทีแล้วกันเมื่อกี้มันเช็ดเหงื่อน้ำพุร้อนไม่ใช่น้ำพุดิน้ำแร่โอเคไม้นี่เดี๋ยวเราจะมาตัดตอนที่มีตังค์ทำบ้านนะครับไม่ใช่ดิเราจะมาตัดก่อนที่จะมีตังค์ทำบ้านแต่เราต้องมีตังค์พอที่เราจะอัพเกรดขวานก่อนครับขวานนี่ต้องเป็นขวานขั้น5ครับซึ่งใช้ตังค์ 5,000 ในการอัพครับแล้วก็ใช้แร่สีน้ำเงิน1ชิ้นก็บางทีอัพก็ถือไปให้ไอ้ลงตีอาวุธอะครับถือให้นะครับไม่ใช่เก็บไว้ในกระเป๋าแล้วไปหาแล้วก็กดคุยเลยมันก็จะถามว่าอัพเกรดไหมอะไรอย่างนี้ของเราก็จะเก็บไว้ช่องแรกครับมาถึงอาวุธเราครับถือไว้ช่องเนี้ยแล้วก็แรกก็ถือไว้ช่องนี้มันก็จะอัพเกรดให้ครับใช้เวลา3วันหรือ5วันเนี่ยนะผมจำไม่ได้แล้วทีนี้เราก็จะได้ขวานมาทุบไม้ครับซึ่งทุบทีหนึ่งนี่มันได้10กว่าอันเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดก็ค่อนข้างเยอะก็ว่าไปผมปลูกผักขายดีกว่าไม่งั้นขี้เกียจขุดเหมืองละเสียเวลา เป็นไรครับเพื่อเงินครับลงไปเมื่อกี้นี่เราขุดครั้งแรกใช่ไหมโยนไป3ชิ้นนะมันก็จะมีละพรุ่งนี้เงินก็จะเข้าเนื่องจากเราขายผักของ2วันนะครับของวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้แล้วก็เงินจากการขายแร่เดี๋ยวพรุ่งนี้นี่ผมต้องตื่นปุ๊บนี่ผมต้องรีบสตาร์ทเลยครับไปหาลุงเกลิฟเดี๋ยวผมนอนเลยดีกว่าครับเดี๋ยวมันตื่น10โมง
เดี๋ยวแช่น้ำพุก่อนก่อนนอนโอเคไปเข้าไม่ได้ด้วยอะไรนอนเลยแล้วกันวันนี้วันเกิดแล้วนี่หว่าไม่มีใครมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยวันเกิดในเกมนะครับไม่ใช่วันเกิดผมเดี๋ยวออกน้ำก่อนแล้วก็นอนขนาดนอนตีหนึ่งอะเนี่ยพรุ่งนี้อากาศแจ่มใสโอเคมา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 โอเคมา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 ไม่ได้ยินเสียงกูเลยเนี่ยนี่ไงหัวใช้เท้าผมขึ้นแล้วไม่ได้ยินเสียงละหมาผมสงสัยมันไม่ได้ยินครับเมื่อกี้เปล่าเดี๋ยวถ้าลุงเกิร์กไม่อยู่นะครับเราจะไปซื้อผักครับเดี๋ยวมีตังค์ 1,000 ปุ๊บเดี๋ยวผมจะมาซื้อไก่ด้วยครับเพราะว่ามันจะมีเทศกาลตีไก่ครับไม่งั้นเดี๋ยวจะอดได้ไข่ทองคำเสียงเปลี่ยนเว้ยลุงเกิดอยู่ไหมไม่อยู่เดี๋ยวไล่พรุ่งนี้มาใหม่น่าจะอยู่วันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือเปล่าหรือศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยแหละจำไม่ได้นะวันนี้เป็นวันพุธนะครับเอาเข้าไปอันนี้ก็จะคุยกันแล้วก็เดินเข้าไปในป่าอันนี้น่าจะชื่อลิกหรือเปล่าครับส่วนนั้นชื่อคาเรนลิกนี่อยู่ร้านขายไก่ครับเป็นผู้ชายบายอ้าวเมื่อกี้มันเดินเข้าป่าไม่ใช่เลยซื้อผักครับดูแล้วพูดมากจะซื้อผักโอ้มีต้อง600แน่ผมซื้อนี่30,000แล้วกันแล้วก็จะซื้อกระหล่ำปีด้วยไม่ใช่กระลำปีผักกาดครับโอ้โหได้แค่อันเดียวจัดไปเอาสรุปผมซื้อเมื่อกี้เนี่ยลืมกลับบ้านในปลูกผักเว้ยกดกิติเอาไปเดี๋ยวพอหมดหน้านี้ผมก็จะไปจ้างคนแคะทำงานนะครับเนื่องจากหรือปีแรกนะครับมันไม่สามารถจ้างคนแคะได้ครับเนื่องจากกระเป๋าเรามันใบเล็กครับวิธีจ้างคนแคะในปีแรกคือเราต้องมีกระเป๋าขั้น9ครับเพื่อที่จะเก็บของได้7ชิ้นแล้วก็เอาไปให้คนแคะเก็บแป้งครับแล้วมันก็จะเริ่มปาร์ตี้น้ำชากันอันนี้เรามีแค่3ครับเราเริ่มปาร์ตี้น้ำชาไม่ได้ก็ไม่สามารถจ้างคนแคะได้เราก็ทำสวนต่อครับปลูกผักหินนี่อย่าทิ้งหมดนะครับมัน
อะไรอ่ะมันสามารถเอาไปทำอาหารได้หนึ่งอย่างครับซึ่งพายุไม่สามารถพัดหินมาได้ไม้ด้วยไม้นี่ฟันทิ้งไม่ได้ครับไม่ได้ใช้อะไรแต่หินนี่เดี๋ยวเอาหมาไปก่อนหินนี่ต้องเหลือไว้ก้อนหนึ่งครับเอาไว้ทำมันเผาอันนี้ต้นอะไรไม่รู้อะโอ๊กสับเอาค้อนมาทุบแม่งเลยเต็มใจจริงๆนะล้อมเป็น4ทิศเลยเนี่ย1 2 3 4ก้อนเนี่ยเข้าไปถ้าเป็นไม่ได้นะครับผมจะปลูกมันวันละ20แปลงทุกเดือนเลยครับทำงานแบบหางลุงหางค่ำไม่ต้องไปขุดมงขุดเมืองกันแล้วอ้าวชิปหายเสียบไปกดสี่เหลี่ยมหมดเลยแรงกรรม120บาทไม่เป็นไรกะหล่ำไม่ใช่กะหล่ำชอบเรียกกะหล่ำเหรอมันคือมันขึ้นต้นได้ตัว4ครับตัว4ของมันแบบกะหล่ำกะหล่ำอะไรเงี้ยจริงๆมันผักกาดครับเพราะว่ากระหล่ำนี่มันซื้อกับไอ้หว่องที่โรงแรมครับอันแรกเลยหว่องนี่ประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสามครับไม่รู้ว่าถึงบ่ายสามหรือบ่ายสี่ไม่รู้ว่าแต่ไปบ่ายโมงอะชัวร์สุดรดน้ำไอ้ผักที่ผมปลูกนี่รู้สึกว่าจะเป็นผักที่เก็บได้ครั้งเดียวนะครับฉะนั้นเมื่อมันโตแล้วเราก็ต้องไปซื้อเม็ดมาปลูกใหม่ตรงกลางก็ปล่อยไว้ก่อนครับเดี๋ยวพอเราเก็บแล้วเนี่ยมันจะเหลือตรงกลางครับเราก็ไปรดน้ำตรงกลางก็หมายแรกซื้อตะกร้าครับเฮ้ยดูตังงอนมี100ถ้ามันทำหน้าอย่างเงี้ยคือว่าเราขายของครับแต่ถ้าเกิดว่ามันหุบปากเลยอ่ะคือเราไม่มีอะไรขายให้มันครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยิ้มคือเราขายแล้วได้เงินเกิน10,500เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อผักมาเพิ่มครับเก็บสมุนไพรขายก็พอแล้วขี้เกียจขุดเหมืองปลูกผักดีกว่าครับผมชอบรดน้ำพรวนดินครับตรงนี้นี่ตื่นมานี่สตาร์ทเลยครับไปเอาเบ็ดตกปลาารู้สึกว่าจะอัดมาเกินชั่วโมงแล้วงั้นเดี๋ยวจบคืนนี้เนี่ยผมจะขอตัดพาร์ทกันก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าโอเคเดี๋ยวไปเก็บผักมาขายกันครับ
ฤดูนี้สำหรับช่วงเริ่มต้นนี่ถ้าขี้เกียจเก็บหน่อไม้นะครับเก็บหญ้าฟ้าก่อนครับมันเป็นสมุนไพรครับขายได้ค่อนข้างแพงผมก็ไม่รู้กี่บาทรู้แค่ว่ามันแพงดังนั้นผมก็จะไปเก็บไอ้นี่ทุกวันครับวันละ2ชิ้นบนภูเขาครับฤดูนี้มันมีแค่ดอกทอยฟลาเวอร์กับไอ้ดอกทานตะวันเนี่ยครับฉะนั้นไม่ต้องไปหาครับเสียเวลาหมายถึงว่าไม่ต้องไปหาของมาขายเก็บเสื้อผ้าเดี๋ยวเก็บหน่อไม้อีก2อันแล้วก็ขุดเหมืองแร่อีกสักอันนึงผมก็จะนอนเลยดีกว่าครับยังไม่ได้ไปเอาผล power berry เลยเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปเอาเป็ดตกปลาแล้วก็ไปเอาผล power berry ครับเพื่อที่จะให้มันเหนื่อยช้าขึ้นทำงานได้หนักขึ้นครับหรือเรียกง่ายๆขุดเพิ่มได้10ทีเอ้ยไปโอเคกลับบ้านนอนงั้นก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับเจอปืน